จะกลับมาไหมแพรวๆหยอดคำหวานถึงผู้ใหญ่บ้านพร้อมให้จีบใหม่หมอลำสาวหุ่นดังแพรวๆแสงทองประกาศโสด 100% เขารบกันตัดสินใจของดิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งใจทำหน้าที่ของแม่ลูกขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดจับมือต่อสู้ไปด้วยกันทางด้าน FC เชียร์ให้จีบกันใหม่หลังจากที่ดิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวหุ่นดังแพรวๆแสงทองเลือกสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกๆพร้อมเดินหน้าลุยงานต่อเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้องและครอบครัวค่ะล่าสุดแพรวๆได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันประกาศโสด 100% พร้อมเขารบกันตัดสินใจของฝ่ายชายจากนั้นหมอลำคนเดิมได้โพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนในตอนแรกก็คิดว่าจะยกเลิกงานนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับก็ยังซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่ก็มีกำลังใจขึ้นมาและยืนยันว่าจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในรอบ183ขอขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันต่อไปขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจและเชียร์ให้กับการจีบกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นสู้ๆน้องแพรวเดินหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอสรักตัวเองให้มากๆทั้งสวยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ